พิธีกรหนุ่มเล่าประสบการณ์เฉียดตายภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเตือนอย่าประมาทโรคภัยไข้เจ็บบางทีก็ไม่มีสัญญาณเตือนแม้แต่คนหนุ่มสาวก็อาจจะป่วยได้อย่างเฉียบพลันโดยเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องราวของพิธีกรและดีเจหนุ่มกีกีรติที่ยังหนุ่มและแข็งแรงแต่ผ่านประสบการณ์เฉียดตายภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยหนุ่มกีรติได้เล่าว่าสวัสดีครับโพสต์นี้จะมาแชร์ประสบการณ์เฉียดตายล่าสุดให้ฟังหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ได้ไม่มากก็น้อยนะเอาจริงๆก็คิดเหมือนกันนะว่าเราโชคดีมากๆที่ยังมีชีวิตอยู่ย้อนไปคืนวันที่16เมษายนก็นั่งทำงานที่บ้านตามปกติจนถึงเที่ยงคืนก็อาบน้ำนอนตื่นมากลางดึกประมาณตี 3 ครึ่งรู้สึกแปลกๆที่กลางหน้าอกอธิบายไม่ถูกว่ามันเรียกว่าแน่นหน้าอกหรือวิวหรือว่าอะไรรู้แค่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยตัดสินใจลุกไปอาบน้ำเผื่อว่าอาการจะดีขึ้นอาบน้ำเสร็จออกมาก็ยังไม่ปกติเลยลองนั่งพักในห้องน้ำดูปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมการทรงตัวของตัวเองได้แล้วตัวก็เอียงไปพิงกับผนังกระจกข้างห้องน้ำค้างอยู่ท่านั้นประมาณ1 นาทีจนสุดท้ายสามารถฮึบกลับมาทรงตัวได้เลยรีบเรียกรถให้ไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างทางก็รู้สึกว่าหนาวจังจะเป็นอะไรหรือเปล่าจนไปถึงโรงพยาบาลประมาณตี 5พอบอกอาการคุณหมอขึ้นเตียงรอตรวจวางกระเป๋าข้างตัวคุยได้อีก 1-2 ประโยคแล้วภาพก็ตัดไปเลยหลังจากที่รู้สึกตัวอีกทีจำได้ว่ามีพยาบาลอยู่รอบเตียงมีท่อช่วยหายใจสอดไว้มีสายติดตามตัวเต็มไปหมดแล้วก็รู้สึกเจ็บบริเวณซี่โครงพยาบาลถามว่าจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นความทรงจำที่พาตัวเองมาโรงพยาบาลไม่มีเลยยังคิดว่ารถคว่ำหรือเกิดอุบัติเหตุหรือทำไมถึงมีท่อช่วยหายใจเลยทำมือเหมือนจับปากกาจะเขียนที่พยาบาลเลยหยิบกระดาษกับดินสอให้มีก็เขียนไปว่าเกิดอะไรขึ้นพยาบาลก็บอกว่าพี่กีเกิดคาร์ดิแอคอาร์เรสภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันคือหัวใจทำงานผิดปกติจนหยุดเต้นปั๊มหัวใจไป4 ครั้งช็อตไฟฟ้าไป8 ครั้งรวมทั้งหมดที่หัวใจหยุดเต้น19 นาทีที่พยาบาลบอกว่าดีที่เหตุเกิดที่โรงพยาบาลเลยมีเครื่องมือช่วยไว้ได้ทันบางเคสกลับมาก็เป็นเจ้าชายนิทรากลับมาขยับได้ขนาดนี้คือถือว่าโชคดีมากๆซึ่งสาเหตุตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรจนคุณหมอไปฉีดสีแล้วพบว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันที่หัวใจห้องขวาล่างเลยทำการดูดลิ่มเลือดออกซึ่งเส้นเลือดหัวใจคุณหมอบอกว่าปกติดีแค่มีลิ่มเลือดไปอุดตันก็ต้องฉีดยาสลายลิ่มเลือดจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปฟอลโล่อีกครั้ง2 อาทิตย์สภาพตามรูปรอยไหม้ข้างลำตัวกับบริเวณหน้าอกมาจากการช็อตไฟฟ้าส่วนรอยช้ำที่ท้องมาจากการฉีดยาละลายลิ่มเลือดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็มาคิดนะชีวิตมันน่าเศร้าเนอะถ้าวันหนึ่งเราต้องจากไปโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสบอกลาตอนอยู่ที่โรงพยาบาลวันที่ 3หลังจากที่ถอดท่อช่วยหายใจก็ตัดสินใจอัดคลิปวิดีโอที่โรงพยาบาลเป็นข้อความบอกลาคนรอบตัวใจลึกๆก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้แต่มีไว้ก็น่าจะดีกว่าอย่างน้อยถ้าจะต้องไปจริงๆก็มีข้อความบอกลาให้คนรอบข้างได้มูฟออนสาเหตุของลิ่มเลือดครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามาได้ยังไงเพราะปกติก็ออกกำลังกายอาจจะมีทานของทอดของมันบ้างแต่หลังจากที่ได้โอกาสในการใช้ชีวิตเป็นครั้งที่2ก็จะปรับพฤติกรรมใหม่ไม่ทำงานหนักจนเกินไปทานข้าวให้ตรงเวลาแบ่งเวลาให้ถูกหาความสุขให้ตัวเองบ้างเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเราใครที่อ่านมาถึงตรงนี้หวังว่าเรื่องของผมจะช่วยเตือนสติให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ประมาทมีเรื่องอะไรที่อยากบอกคนรอบตัวอย่าเก็บไว้
บอกให้เขารู้ตอนที่ยังมีโอกาสอย่ารอจนมันสายไปและก็อย่าลืมตรวจสุขภาพด้วยสุดท้ายขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์และทำงานอย่างเต็มที่ในการที่ช่วยพาผมกลับมาอีกครั้งขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสที่สองในการใช้ชีวิตกับคนคนนี้สัญญาจะดูแลหัวใจและร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดครับธนาธรแย้มกลยุทธ์โค้งสุดท้ายยกพิธาเหมาะสุดนั่งนายกรัฐมนตรีแซโกเกตเตือนเจ้าหน้าที่ธนาธรลุยหาเสียงตลิ่งชันทวีวัฒนาแย้มกลยุทธ์โค้งสุดท้ายยกพิธาเหมาะสุดนั่งนายกรัฐมนตรีแซกกตเตือนเจ้าหน้าที่ระวังติดคุกไปด้วยวันที่30เมษายน2566ที่ตลาดฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลเดินทางต่อเนื่องช่วยนายสิรินทร์สงวนสิงห์ผู้สมัครส.ส.เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันโดยมีประชาชนจำนวนมากรอตั้งแต่ยังเดินทางมาไม่ถึงมีแม่ค้าในตลาดที่เป็นแฟนคลับรอให้ดอกกุหลาบเป็นกำลังใจและส่งเสียงกรี๊ดนายธนาธรกล่าวถึงกระแสพรรคก้าวไกลได้รับเสียงตอบรับดีมากว่ากลยุทธ์ของตนตอนนี้คือต้องลงพื้นที่เองเพื่อให้ประชาชนได้สบหน้าสบตาจับไม้จับมือกันให้ได้มากที่สุดเพื่อจะแปรเปลี่ยนคะแนนที่อยู่ในกระแสเป็นคะแนนจริงมองว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงทั้งจากในโซเชียลและการลงพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดเมื่อถามว่ายังมีเสียงตอบรับกลับมาว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคยังเป็นนายกรัฐมนตรีในโซเชียลเท่านั้นนายธนาธรร้องโอ้ยพร้อมกล่าวว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อวานนี้ผมไปจันทบุรีแล้วแต่การลงพื้นที่ต่างๆก็ยืนยันได้ว่าประชาชนให้การตอบรับพรรคก้าวไกลแบบจับต้องได้ธนาธรเมื่อถามให้คะแนนการทำงานนายพิธาเท่าไหร่นายธนาธรไม่ตอบพร้อมกล่าวว่าในกระดานแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเชื่อว่านายพิธาเหมาะสมที่สุดผู้สื่อข่าวถามอีกว่าคะแนนนิยมสามารถแซงพรรคเพื่อไทยแล้วหรือยังนายธนาธรตอบว่าตอนนี้เหลืออีก14วันต้องทำทุกวันที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดต้องเดินหน้าเข้าหาประชาชนเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความมุ่งมั่นของเราตอนนี้ไม่กังวลอะไรมีแต่ความมั่นใจในการลงพื้นที่ทุกวันแต่ยังมีความกังวลถึงการทำงานของกกต.มีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่มองว่าภารกิจนี้ค่อนข้างเรียบง่ายมากคือการจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่น่าเป็นภารกิจที่ยากเกินไปว่าที่นายกกกต.มีเวลาเตรียมตัวถึง4ปีปี2562ก็มีข้อครหาจำนวนมากจนมาถึงตอนนี้มีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่มากซึ่งไม่ทราบว่าจงใจหรือไม่พร้อมเรียกร้องไปยังกกต.ให้หาคนผิดมาลงโทษให้ได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกมีผู้สมัครของพรรคก้าวไกลบางเขตป้ายผู้สมัครสอดไปอยู่ด้านหลังทำให้คนไม่เห็นป้ายของผู้สมัครของพรรคก้าวไกลเป็นความผิดพลาดที่ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดขอบอกเจ้าหน้าที่ไว้ว่ากกต.สั่งอะไรมาทุกอย่างอย่าไปเชื่อเขาระวังจะติดคุกไปด้วยกันนายธนาธรระบุThank you.